ับที่นี่คือตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้อยู่หน้าหมู่3บ้านหัวบึงนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่ดอกคูนหรือราชพฤกษ์นะครับจะบานสวยงามมากที่สุดมีชื่อเสียงครับไปทั่วประเทศเลยนะครับคือที่ท่ามะเฟืองนี่แหละครับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สองข้างทางก็จะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองสวยงามมากครับนี่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่บ้านหัวบึงเลยนะครับไปจนถึงหน้าอบต.นะครับคิดว่าจะสวยงามที่สุดก็คือตรงหน้าอบต.นะครับตอนนี้แค่นิดหน่อยนะครับแค่นิดหน่อยครับเดี๋ยวสักครู่จะเหลืองไปหมดนะครับนี่นะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับลองนับดูนะครับเห็นประมาณ 3-4 กิโลเห็นจะได้นะครับนี่นะครับเหลือง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 นี่นะครับร่มรื่นดีด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีครับปีใหม่ไทยที่อื่นจะร้อนที่นี่จะเย็นสบายครับแล้วก็เหลืองด้วยนะครับสวยงามมากครับน่าจะยาวสัก4กิโล5กิโลเห็นจะได้นะครับโอ้ใช่แล้วครับน่าจะ 4-5 กิโลครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังห่างอบต.อยู่นะครับยังไม่ถึงเลยนี้ไปนะผมจะพาท่านไปชมตัวอำเภอพิชัยนะครับไปไหว้ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบศาลท่านพ่อซึ่งอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์เอ้ยสถานีรถไฟอำเภอพิชัยครับผิดไปนิดนึงที่นี่ตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีเหลืองยาวประมาณ5กิโลครับเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงถึงแล้วครับอบต.อบต.ท่ามะเฟืองนะครับนี่นะครับอบต.ท่ามะเฟืองเลยอบต.อีกนะครับยังมีเหลืองอยู่นะครับด้านซ้ายก็เป็นแหล่งตกปลาครับคนจะมานิยมตกปลาครับนี่ครับมีปลาชุกชุมครับรู้สึกอบต.จะเก็บ50บาทแล้วก็ตกได้ตามสบายหมดแล้วนะครับก็จะมีเหลืองปะปลายตรงนี้นะครับก็ไปต่อที่ศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบที่สถานีรถไฟพิชัยครับศาลท่านพ่อนะครับเดี๋ยวให้ดูศาลท่านพ่อว่าอยู่ไหนเห็นไหมครับรถทุกคันก็จะมีสติ๊กเกอร์แม้ว่าเห็นไหมครับคันหน้าแม้ว่าจดทะเบียนเป็นพิษณุโลกแต่ว่าสติ๊กเกอร์เป็นท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักก็แสดงว่าเป็นคนอุตรดิตถ์ครับหรือคนพิชัยก็ได้นะครับทะเบียนพิษโลกแต่เป็นคนพิชัยอุตรดิตถ์
ายังมีอยู่สีเหลืองดอกคูณหรือราชพฤกษ์นะครับยังมีอยู่ภาพเมื่อกี้ตำบลท่ามะเฟืองก็เป็นติดต่อบ้านหม้อกองโคแล้วก็ปากคลอง 3-4 ตำบลติดกันเนี่ยแหละครับเป็นต่อเนื่องส่วนบ้านกองโคนั้นน่ะจะมีเชื้อสายชาวราวลาวหลวงพระบางนะครับหรือไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นลาวที่นำโคมาครับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนะครับจึงเรียกบ้านกองโคครับเป็นลาวที่ต้อนโคมาไว้มาขายที่นี่แล้วก็ไม่กลับอยู่ที่นี่เลยเรียกว่ากองโคครับนี่ครับบ้านกองโคถึงแล้วครับตำบลกองโคอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่นี่พี่น้องเชื้อสายลาวนี่นะครับก็รุ่นแรกก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วนะครับคนที่มาก่อตั้งหมู่บ้านหรือตำบลกองโคเนี่ยคือถ้ามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อายุร้อยกว่าปีซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วครับตายไปหมดแล้วก็เหลือแต่รุ่นลูกครับรุ่นลูกก็จะอายุประมาณ 60-70 ปีแต่รุ่นหลานมากที่สุดเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอพิชัยนะครับเพื่อจะไปสักการะท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักศาลท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักซึ่งท่านสถิตอยู่ที่อำเภอพิชัยครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านแม้กระดูกของท่านจะอยู่ที่วัดราชคฤห์ที่ฝั่งธนบุรีนะครับแต่ท่านเป็นเทพก็จะมาที่บ้านเกิดอยู่เป็นประจำครับเพราะว่ามีผู้อัญเชิญท่านมาบ่อยๆครับที่ศาลของท่านเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องของเทพนะเขาว่ากันเราก็ว่าต่อแต่ที่ใดมีท่านพ่อพญาวิชัยดาบหักเราก็จะไปไหว้ทุกแห่งหนเจอก็ไหว้ครับแต่พวกลูกๆหลานท่านก็มักจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ตามที่ต่างๆมากมายครับเพื่อระลึกถึงซึ่งก็เป็นการดีครับเพราะบางทีก็อยู่ไกลก็อยากจะสร้างเอาไว้ใกล้ๆจะได้ระลึกถึงได้ง่ายนะครับส่วนใครที่อยู่ในตลาดในใกล้ๆอำเภอก็ไปที่หน้าสถานีรถไฟเป็นของแท้ดั้งเดิมแต่ศาลท่านจริงๆก็อยู่ที่ตรงหน้าวัดมหาธาตุเราจะไปไหว้ที่หน้าสถานีรถไฟซึ่งลูกศิษย์ของท่านพ่อพญาพิชัยดาบหัก
ที่คนที่นับถือมากที่มีชื่อเสียงก็คือคุณวัฒนาอัศวเหมครับต้องแม้ว่าคุณวัฒนาจะเป็นเช่นไรใครจะว่าอย่างไรแต่เป็นคนหนึ่งที่นับถือท่านพ่อพญาวิชัยดำหักเป็นอย่างมากสมัยที่คุณวัฒนาเป็นรัฐมนตรีก็เคยจัดมวยชิงแชมป์โลกที่หน้าสถานีรถไฟพิชัยมาแล้วนะครับเพื่อถวายท่านพ่อพญาพิชัยดำหักครับคุณวัฒนาเคยจัดมวยมาแล้วครับซึ่งเราอีกสักครู่จะพาไปชมสถานที่จริงคือท่านพ่อพญาพิชัยดำหักที่หน้าสถานีรถไฟพิชัยนะครับตรงนี้ก็จะเข้าเมืองพิชัยนะครับเมืองเก่าพิชัยจริงๆก็อยู่บริเวณนี้แหละครับเพราะว่ามีกำแพงเมืองเก่าก็อยู่ตรงอยู่ข้างหน้านี้แหละครับอยู่แถวข้างหน้าเนี่ยกำแพงเมืองเก่าแต่ณปัจจุบันนี้ที่ว่าการอำเภอพิชัยก็อยู่ในอยู่ลึกเข้าไปในตลาด